ที่ Facebook นะครับก็ที่เห็นนี่คือ UI ของมันเวลาเราเปิดแอปตัวไหนก็ตามเนี่ยคือต้องยอมรับว่ามันเจ๋งมากเพราะเราเปิดแอปตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะถูกเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลือกเล่นได้เลยนะครับเปิดแฟชโชว์เคสพอดีตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับฉะนั้นก็เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถปิดได้เห็นไหมฮะใช้ตัวหน้าจอเนี่ยจะไม่มีปุ่มเลยแต่ว่าใช้วิธีในการทำเจสเจอร์นะครับคือใช้นิ้วลากขึ้นไปเนี่ยเป็นการปิดตัวแอปพลิเคชันไปอยู่ในตัวแอปเพลย์นะครับจะเปิดกี่แอปขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ในแอปเพลย์หมดนะครับทีนี้ถามว่าจุดเด่นของมันคือยังไงคือมันเป็นทูมัลติทัสกิ้งที่ดีมากเลยเมื่อกี้ทาง BlackBerry ก็โชว์ให้ผมดูเนี่ยเจ๋งมากเปิดวิดีโอนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นไปได้โดยที่วิดีโอเนี่ยยังค้างอยู่จะไปเปิดดูรูปแล้วก็เปลี่ยนแอปกลับมาที่วิดีโอได้เลยแค่คือเน้นกันที่ไปแตะที่ขอบหน้าจอด้านนอกเนี่ยเราค่อยลากเข้ามาด้านในเป็นการเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดแตะจะหน้าจออยู่ได้บอกว่าจะด้านจอไม่ได้ต้องแตะจะขอบหน้าจอมาเท่านั้นเท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวเกมเมื่อกี้ผมเปิดวิดีโออยู่ใช่ไหมผมเปิดเกมด้วยนี่ Need for Speed นะครับในขณะที่เราเปิดเกมเนี่ยสังเกตดูดีๆวิดีโอนี้มันจบแล้วเพราะว่ามันสั้นมากวิดีโอมันแค่33วิแต่สังเกตดูดีๆนะครับว่าเกมก็ยังรันอยู่ในขณะเดียวกันวิดีโอก็ยังเปิดได้ลองถ่ายภาพตามให้สำหรับการใช้งานจริงรอเกมชานิดนึงเพราะว่าเกมมันเป็นแบบอีกแบบจะลองหาตัววิดีโอที่มันนานกว่านี้หน่อย3นาทีตัวนี้ครับวิดีโอนานมากทำไมนั่นปิดโดนปิดไปแล้วมูรี่เขาก็ปิดไปมาสังเกตนะครับว่าเปิดสามารถเปิดแอปไปพร้อมๆกันหลายตัวแล้วที่คือมันยังทำงานอยู่ตัวที่ไม่หลีบหายไปไหนจุดเด่นของมันตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเดินเข้านะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าทางริมเนี่ยก็ให้รายละเอียดว่าเป็นไกด์ไลน์ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาตั้งไว้ที่16กิกะไบต์เนี่ยตก499เหรียญแล้วก็ถ้าเป็น32กิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ599เหรียญนะครับตรงนี้คงมีปัญหากับตัว Need for Speed แต่ว่าอีกเครื่องนึงที่ผมเล่นเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เครื่องนี้ Need for Speed เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะเป็นที่บางตัวถูกมันนะครับก็จบรีวิวกับรีวิวก็คร่าวๆแค่นี้นะครับ